หลังจากที่มีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันที่ฉนวนกาซานะคะวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ขอให้อิสราเอลช่วยย้ายคนไทยให้ห่างจากฉนวนกาซาเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียเพิ่มขึ้นขณะที่คนไทยที่เสียชีวิตนั้นนะคะตอนนี้ศพก็อยู่ระหว่างการส่งกลับที่จังหวัดน่านค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายเสกวรรณเมธีได้พูดถึงเหตุการณ์ปะทะกันในอิสราเอลจนทำให้มีแรงงานไทยเสียชีวิต1คนคือนายนรากรกิติยังกุลนะคะว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยและสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศได้แจ้งให้ญาติผู้เสียชีวิตทราบแล้วอยู่ระหว่างการนำศพกลับจังหวัดน่านพร้อมกับจัดตั้งศูนย์ติดตามเหตุการณ์24ชั่วโมงเบื้องต้นมีคนไทย38คนที่ประสงค์ขอย้ายออกจากพื้นที่ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ประสานงานกับทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลและบริษัทนายจ้างให้ย้ายแรงงานไทยกว่า 4,000 คนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการเกษตร94แห่งใกล้กับฉนวนกาซาออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยทันทีโดยไม่มีข้อแม้และขอให้แรงงานยุติการทำงานชั่วคราวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมคะยังไม่มีการอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลค่ะทางด้านของอธิบดีกรมจัดหางานนายสุเมธมโหสถนะคะบอกว่าญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ 40,000 บาทรวมทั้งเงินค่าประกันชีวิตจากบริษัทประกันภัยส่วนความช่วยเหลือของทางการอิสราเอลกำลังประสานอยู่ค่ะ